อยากมีลูกมากอันนี้จากคุณผู้ชายนะคุณหมอฟ้าอยากมีลูกมากแต่ฝ่ายภรรยาเนี่ยไม่อยากมีลูกผมจะทำยังไงดีครับโอ้อันนี้โจทย์ยากเลยเพราะว่าคนที่ท้องคือภรรยาอยู่อ่ะค่ะไม่ใช่อยู่คนที่อุ้มท้อง9 เดือนอาจจะต้องใช้เวลานั่งคุยกับภรรยาตรงๆว่าทำไมถึงไม่อยากมีแล้วก็ความกังวลของภรรยาที่ไม่อยากมีลูกเราช่วยแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างไหมนะคะคงต้องเปิดอกคุยกันเพราะจริงๆในสังคมปัจจุบันเนี่ยบอกว่ามันเป็นปัจจัยอันนึงที่ทำให้บางคู่คบกันรอดหรือไม่รอดด้วยนะเพราะว่าบางคนฝั่งหนึ่งอยากมีอีกฝั่งไม่อยากมีซึ่งเราต้องเคารพเขาเรียกว่าตัวตนน่ะหรือว่าเคารพซึ่งกันและกันอย่างที่หมอบอกแล้วเราไม่ใช่คนตั้งท้องเองถูกไหมหรือถึงแม้ว่าสลับกันผู้หญิงอยากมีลูกแต่คุณผู้ชายเขาไม่พร้อมเราจะบอกว่าโอ๊ยเพราะฉันเป็นคนตั้งท้องเองงั้นฉันทำยังไงให้ท้องก็ได้ไม่ใช่เพราะสุดท้ายลูกเขาเกิดขึ้นมาต้องใช้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในการเลี้ยงดูนะคะเงินเนี่ยถ้ารู้สึกว่าคนต้องการไม่ตรงกันอะลองหาเวลาคุยกับภรรยาดีกว่าว่าทำไมเหตุผลของเขาคืออะไรถ้ามันไม่สามารถปรับจูนกันได้ก็ต้องมานั่งประเมินใหม่ว่าเอองั้นเราจะไปยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ยังไงต้องเปิดอกคุยกันค่ะบางทีมันอาจจะเป็นความกังวลที่เราอาจจะสามารถช่วยให้ความมั่นใจแล้วก็ช่วยแก้ความกังวลใจของภรรยาเราก็ได้พอเขาเริ่มมีความมั่นใจเดี๋ยวเขาก็อาจจะเปิดใจยอมมีน้องเองนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุยกันนะคะคุยกันเยอะๆค่ะ